นมัสถุรัตนัตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายโอกาสนี้ไปก็พึงตั้งใจสดับตรับฟังธรรมะเป็นหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสไว้แสดงไว้ถึงสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตถ้าเราไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่รู้ถึงความจริงของชีวิตตัวเองก็เรียกว่าหลงอยู่มีอวิชชาหลงไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจตามความเป็นจริงมีอุปาทานมีตัณหาความทยานอยากมีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายผิดมีกิเลสต่างๆราคะโทสะโมหะเนี่ยแล้วก็ทำบาปทำกรรมทำชั่วต่างๆทางกายวาจาซึ่งก็เท่ากับทำเหตุแห่งความทุกข์ให้ตนเองเพราะไม่มีความเข้าใจไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาความเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วก็หลงไปทำชั่วทำบาปต่างๆมีการฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์ทุจริตฉ้อโกงบ้างประพฤติผิดในกามล่วงละเมิดทางเพศบ้างมีการพูดจาโกหกหลอกลวงพูดคำไม่จริงพูดคำส่อเสียดให้เขาโกรธเกลียดแตกแยกดินทาว่าร้ายใช้คำพูดหยาบคายด่าทอตลอดทั้งคำเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระอันนี้ก็เพราะว่าความไม่รู้ตามความเป็นจริงก็เลยมีกิเลสกิเลสมันก็จะผลักไสจิตใจให้ไปกระทำชั่วต่างๆเมื่อทำบาปทำชั่วลงไปก็คือทำเหตุแห่งทุกข์ให้ตนเองถึงเวลาบาปให้ผลชีวิตตนก็เดือดร้อนต่างๆนานาประการบางคนเสียชีวิตลงเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ทางเครื่องบินก็มีบางคนก็เสียชีวิตทางน้ำทางเรือบางทีขับรถอยู่บนบกแต่ต้องไปตายในน้ำได้ข่าวแม่ลูกตายทั้งคู่เลยแม่เป็นคนขับรถลูกไปด้วยรถวิ่งแหกโค้งลงไปในคูน้ำรถจมไปในน้ำก็ออกไม่ได้ตายเนี่ยเพราะอะไรต้องไปจมน้ำตายนั่นก็เป็นวิบากเป็นผลของบาปที่ทำไว้ในอดีตเคยฆ่าเขาไว้แบบนั้นฆ่าเขาด้วยการให้เขาจมน้ำตายทั้งแม่ทั้งลูกทำกรรมไว้ด้วยกันถึงเวลาบาปกรรมมันตามมาให้ผลก็ต้องไปตายอย่างนั้นนั่นไม่ใช่เป็นเรื่อง
บังเอิญอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาสายกรรมที่ตนเองทำปาณาติบาตไว้แล้วก็ต้องไม่ใช่ชาติเดียวนะเวลาคนสวยผลกรรมฆ่าเขาไว้ครั้งเดียวชีวิตเดียวหนึ่งแต่ว่าตนเองต้องไปใช้นี่กรรมหลายภพหลายชาติมากไหนจะต้องไปตกนรกอีกเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานถูกฆ่าอีกหลายร้อยชาติเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ถูกฆ่าก็ถูกอุบัติเหตุเสียชีวิตมันเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาเข้าใจหลักธรรมในคำสอนพุทธศาสนาเราจะไม่กล้าทำบาปเราจะละอายต่อบาปเราจะเกรงกลัวต่อบาปเพราะว่ามันเดือดร้อนมาสู่ตัวเรารู้ด้วยอำนาจโทสะไปฆ่าเขาครั้งเดียวแต่ว่าตัวเองต้องไปใช้นิกรรมมากมายรู้อย่างนั้นมันก็จะระงับไว้ไม่เพราะกลัวเนี่ยกลัววิบากกรรมก็จะไม่ทำบางคนก็ต้องมาเสียทรัพย์วิบัติไปต่างๆถูกภัยธรรมชาติน้ำท่วมบ้างไฟไหม้ทรัพย์สมบัติเสียหายบางคนก็ถูกโกงทรัพย์สมบัติถูกหลอกหมดเนื้อหมดตัวหรือว่าทำธุรกิจอะไรต่างๆขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินต่างๆมากมายนี่มันก็เป็นเพราะวิบากกรรมจากการที่ไปทำทุจริตไว้เดิมเคยชอบโกงเคยยักยอกเคยล่วงอทินนาทานไว้ในอดีตมันก็ตามมาทวงเนี่ยแล้วมันทวงจริงๆแล้วไปเกิดเป็นเปรตมาแล้วเนี่ยพอพ้นมาเป็นมนุษย์ก็ยังมีเศษบาปกรรมมาตามให้ผลเสียแล้วเสียอีกกันอยู่นั่นเนี่ยกรรมนี่มันมีผลต้องใช้นี่กรรมกันอย่างนั้นบางคนก็เสวยวิบากกรรมในการเนี่ยคู่ครองแตกแยกเป็นอื่นต่างๆเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมแต่อดีตเคยทำไว้เคยผิดศีลข้อกาเมไว้มาก่อนก็ถูกเขากระทำบ้างหรือว่านอกใจบ้างอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมทั้งหมดตัวเองเคยทำไว้แบบไหนมันก็เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างนั้นกรรมนี้มีผลต้องชดใช้กรรมในเวลาที่เราจะทำอะไรลงไปต้องนึกถึงว่ามันเป็นการทำร้ายเขาไหมเบียดเบียนเขาไหมสร้างความทุกข์เดือดร้อนเขาไหมถ้ามันเป็นการเบียดเบียนเป็นความทุกข์ให้เขาไว้เนี่ยต้องนึกถึงว่ามันจะเกิดขึ้นมากับตัวเราดังนั้นมันจะย้อนกลับมาสู่ตนเองอย่างนั้นเราจึงไม่ควรทำแล้วเวลามันได้รับผลมันทุกข์ทรมานบางคนมันทุกข์ทั้งร่างกายทุกข์ทั้งจิตใจร่างกายก็เดือดร้อนจิตใจก็เดือดร้อนเกิดความเศร้าโศกเกิดความคับแค้นใจทุกข์อกทุกข์ใจนี่เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นเนี่ยทำเขาไว้ทำเขาเดือดร้อนไว้ถึงเวลาก็มาส่งที่ตนเองฉะนั้น
เมื่อเราได้มาศึกษาธรรมะฟังธรรมะเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมมีศรัทธาเชื่อในความตรัสรู้ของพุทธเจ้าเราก็มาพัฒนาตนเองใหม่ปรับถ้าเคยทำผิดทำบาปทำชั่วเราก็ยุติไว้แค่นั้นเราไม่ทำใหม่ไม่ไปเติมมันอีกทำความดีกุศลความดีแข่งกับบาปที่ทำไปแล้วในอดีตให้บุญกุศลความดีเหล่านี้มันมากขึ้นมากขึ้นมันก็บุญมันก็จะมาให้ผลเพราะบุญกุศลมันให้ผลเป็นความสุขเนี่ยบุญคุ้มครองรักษาอยู่เย็นเป็นสุขบาปในอดีตมันก็ไม่ได้หมดไปนะมันก็ตามไปเรื่อยๆทันเมื่อไหร่ก็เล่นงานอีกแต่ถ้าเราไม่ไปเติมบาปกำลังไม่ไปเติมกำลังให้มันทำบุญกุศลความดีต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันก็รอดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานบรรลุเป็นอริยบุคคลเนี่ยกรรมเหล่านั้นมันก็จะถูกนะเรียกว่ามีกุศลอุปคาตกรรมเข้าไปตัดกันได้ตัดกรรมไม่ใช่ไปตัดด้วยพิธีการต่างๆแต่มันต้องอาศัยเราเจริญกรรมฐานเจริญวิปัสสนาจนบรรลุอย่างบรรลุโสดาปัตติมรรคเนี่ยเป็นกุศลโลกุตระเนี่ยตัดขาดเนี่ยตัดสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตประมาทขาดกิเลสประเภทยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนขาดความที่จะไปยึดถือข้อวัดปฏิบัติที่ผิดก็ขาดไม่หลงทางแล้วไม่ทำทางไม่ปฏิบัติตัวเองในผิดทางหมดความสงสัยเนี่ยเข้าใจแล้วเพราะรู้เข้าไปสู่กระแสนิพพานรู้จักทางเดินรู้จักทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์แต่ก็ยังมีกิเลสส่วนอื่นยังเหลืออยู่โสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นอริยบุคคลชั้นที่หนึ่งโสดาบันก็เป็นอันว่าบาปกรรมที่เคยทำไว้ที่จะต้องพาไปตกนรกเนี่ยมันถูกตัดขาดเลยปิดประตูอบายนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้เลยไม่ต้องเกิดในอบายภูมิเนี่ยมันดีอย่างนั้นการเจริญกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานความทุกข์ที่จะต้องได้รับเนี่ยหมดไปเนี่ยเหลือความทุกข์เพียงเล็กน้อยเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยตรัสเปรียบเทียบความทุกข์ของโสดาบันกับความทุกข์ของปุถุชนปุถุชนคือผู้ที่ยังหนาแน่นด้วยกิเลสยังไม่ได้บรรลุธรรมเนี่ยจะต้องเวียนว่ายตายเกิดนับภพนับชาติไม่ได้เลยไม่รู้จะสิ้นสุดกันเมื่อไหร่กระดูกมากกว่าภูเขาถ้ารวมไว้ได้น้ำตาที่หลั่งไหลจากการเศร้าโศกเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเลือดที่หลั่งไหลจากถูกฆ่าถูกประหารมากกว่าน้ำในมหาสมุทรภพชาติมันมากเอากิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปเอามาตัดเป็นชิ้นท่อนละ4 นิ้ว 4 นิ้วเอามาสมมติว่าท่อนนี้คือมารดาของเราชาติที่แล้วท่อนนี้ก็ชาติที่แล้วมารดากิ่งไม้ใบไม้เหล่านั้นหมดไปก่อนภพชาติเรายังไม่หมดมันมากขนาดนั้นนะแต่เราจำไม่ได้และความทุกข์ที่รอคอยข้างหน้าก็ยังไม่มีสิ้นสุดไปเรื่อยเกิดแก่เจ็บตายทุกข์ยากลำบาก
เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับความทุกข์ของโสดาบันความทุกข์ของปุถุชนเท่ากับแผ่นดินดินในแผ่นดินแต่ความทุกข์ของโสดาบันเท่ากับก้อนดินเล็กๆเท่ากับลูกกระเบาเล็กๆ7ก้อนโยมลองเทียบกันดูคือโสดาบันจะเกิดอย่างมาก7ชาติแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์พอสำเร็จเป็นพระอรหันต์ดับขันธ์ปรินิพพานก็เป็นอันว่าพ้นทุกข์โดยประการทั้งพระอรหันต์นี่จะไม่ต้องไปเสวยผลกรรมในภพชาติต่อไปนะเว้นเคยฆ่าคนอย่างพระองคุริมาใช่ไหมที่เราเคยได้ยินฆ่าคนเป็นพันนะโยมเมื่อท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านก็ไม่ต้องไปเสวยผลกรรมอีกรอดไปหมดเลยเป็นอโหสิกรรมกรรมไม่สามารถจะให้ผลนะเพราะว่าท่านเข้าสู่อมตะธรรมไม่มีขันธ์ห้าไปเวียนว่ายแต่เกิดกรรมก็ไม่ได้สนองผลได้แต่ถ้ายังมีการเกิดมีขันธ์ห้าไปอุบัติกรรมก็จะสนองผลได้เนี่ยมันดีอย่างนั้นเจริญวิปัสสนาเป็นพระอรหันต์ก็จะมีรับผลวิบากกรรมอยู่บ้างตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เช่นท่านไปบิณฑบาตเนี่ยบางทีเขาทิ้งอะไรลงมาเขาฟ้างอะไรเขาไม่ได้ตั้งใจมันลงที่ตัวท่านหมดกิ่งไม้หักมาโดนหัวแตกกลับมาคนฟ้างอะไรก็มาโดนท่านพอดีเลือดสาดกลับมาทุกวันบินตบะกลับมาพุทธเจ้าก็บอกให้อดทนแล้วล่ะความทุกข์เหล่านี้นับว่าน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับความทุกข์ที่จะต้องไปสวยกรรมในนรกเนี่ยหนักสาหัสกันมากแล้วนั่นฆ่าคนไปเยอะโดนแค่นี้เล็กน้อยและพอท่านมรณภาพลงนะก็เป็นอันว่าหมดนะวิบากกรรมทั้งหลายหมดสิ้นหมดกรรมหมดโอกาสให้ผลปรินิพพานไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดโสดาบันอริยบุคคลชั้นที่หนึ่งเนี่ยความทุกข์เหลือเท่ากับก้อนดินเท่ากับลูกกระเบา7ก้อนเปรียบเทียบกับดินทั้งแผ่นดินเพราะอะไรเพราะทั้งเกิด7ชาติอย่างมากก็เกิดในสุคติภูมิเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาไม่เกิดในนรกถ้าเกิดในนรกหรือสัตว์เดชาอย่างที่เราเห็นวิ่งไปวิ่งมาหมูหมาเป็ดไก่มันทุกข์ทรมานเยอะกว่าเรากว่ามนุษย์มากจิตใจก็หาความสุขได้ยากมีแต่กลัวมีแต่หวั่นไหวมีแต่ถูกเบียดเบียนเดี๋ยวสัตว์ที่อยู่ในป่าเนี่ยมันอยู่อย่างหวัดระแวงมันมีสัตว์ที่มีกำลังเหนือกว่าอย่างเสือเนี่ยมันก็จะล่าวิ่งหนีไม่ทันก็โดนกินบางทีก็งูก็ไปเขมือบกินสัตว์อื่นหมดสัตว์ทั้งหลายก็จะอยู่อย่างทรมานอยู่ระแวงนอนไม่สนิทหรอกต้องระวังหนีไม่รอดก็ตายชีวิตมันจะเป็นอย่างนั้นสัตว์ไอ้ฉันแล้วมันก็หลงอยู่มันก็จะไม่รู้ว่าบาปบุญคุณโทษยังไงอะไรเป็นมันหลงตลอดเวลาชีวิตเกิดมาก็มีแต่ทำชั่วทำบาปเสวยวิบากกรรมความอาภัพของเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะตอนเป็นมนุษย์ก็คือไม่มีศีล5ถ้าเรารักษาศีล5ให้ได้ก็ไม่ไปเกิดในนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานถึงยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลนะแต่ถ้าเรามีศีล5ให้บริสุทธิ์ดี
เว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดในกามเว้นโกหกเว้นดื่มสุราเมรัยก็จะปลอดภัยเนี่ยพ้นจากอบายภูมิเกิดก็เกิดเป็นมนุษย์เทวดาก็ยังดีเนี่ยมีศีลถ้าเรายังไม่เป็นอริยบุคคลก็รักษาศีล5ให้ดีให้บริสุทธิ์มีอานิสงส์มากศีล5พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าสีเลนะสุขติงยันติคนจะถึงสุขติก็เพราะศีลคือเกิดแล้วเกิดในสุขติภูมิไม่เกิดในทุกขติภูมิภูมิที่เป็นไปด้วยความทุกข์คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสีเลนะภูคสัมปทาจะถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์ก็เพราะศีลเนี่ยคือถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์มันก็สมบัติเงินทองเข้าของยศถาบรรดาศักดิ์หรือสิ่งต่างๆเราจะไม่วิบัติมีอะไรก็รักษาไว้ได้ถ้าเราผิดศีลนะมันทรัพย์มันวิบัตินะมีอเดียเสียเดือดร้อนเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เสียหายเพราะว่าเราผิดศีลไว้เดี๋ยวเจอน้ำท่วมไฟไหม้ถูกลักถูกยักยอกถูกโกงอะไรเงี้ยทรัพย์มันวิบัติมันมาจากวิบากของการผิดศีลนั่นเองถ้าเรามีศีลทรัพย์เราก็จะปลอดภัยไม่แล้วก็ถ้าเกิดในสุคติภูมิเทวดาเนี่ยทรัพย์สมบัติของเทวดาเนี่ยเปรียบเทียบกับทรัพย์ของมนุษย์เนี่ยมันเทียบกันไม่ได้นะต่อให้สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยในยุคบางสมัยเนี่ยพระราชาที่มีฤทธิ์เป็นบุญญาธิการมากมีจักรแก้วจักรวิเศษเนี่ยสามารถนะจึงครอบครองโลกทั้งโลกทวีปทั้งหมดมีจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วขุนพลแก้วนางแก้วอะไรเนี่ยแล้วไม่ต้องใช้ลบด้วยเพราะว่ามีฤทธิ์ใครๆก็ยอมหมดปกครองโดยธรรมเรียกว่าสมบัติครอบครองทั้งโลกยังไม่ได้ส่วนหนึ่งใน16ของสมบัติของสวรรค์ในสวรรค์ชั้นแค่ต้นๆ ยิ่งสูงไปยิ่งเทียบกันไม่ได้เพราะฉะนั้นคนไปมีศีลเกิดในสุคติภูมิเขาก็ได้มีโภคทรัพย์อาหารเป็นทิพย์ที่อยู่อาศัยทุกอย่างเป็นทิพย์เนี่ยสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุตติงยันติตัสมาสีลังวิโสทเยคนจะถึงซึ่งนิพพานได้ก็เพราะศีลเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็พึงรักษาศีลให้ดีให้บริสุทธิ์ถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยเราจะเจริญกรรมฐานมันก็ไม่ได้สมาธิไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาก็เข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นถึงมรรคผลนิพพานไม่ได้พื้นฐานต้องมีศีลแล้วเป็นคฤหัสถ์เราเคยผิดศีลมาเราก็ต้องมาตั้งใจงดเว้นสมาทานศีลทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นอย่างที่เรามาบวชเนี่ยเราได้มาสมาทานตั้งจิตเจตนาเราจะเว้นไม่เฉพาะแค่ศีล5เรารักษาศีลสูงขึ้นไปเป็นศีล8เนี่ยอานิสงส์ยิ่งมากนะอานิสงส์ของศีล8เนี่ยแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยอย่างที่กล่าวแล้วว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยไม่เท่ากับอานิสงส์ของผู้ถือศีล8อานิสงส์ยิ่งใหญ่เมื่อเรามีสมาทานศีลแล้วก็รักษาให้บริสุทธิ์
แต่เมื่อเราอยู่บ้านเป็นคฤหัสถ์ก็ถือศีล5ให้ดีให้บริสุทธิ์วันพระก็ถือศีล8พิเศษตามอย่างพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ยิ่งทำให้เราใกล้มรรคผลนิพพานเข้าไปมากขึ้นอดีตผ่านมาแล้วเคยทำผิดเคยฆ่าสัตว์เคยลักทรัพย์เคยทุจริตฉ้อโกงเคยประพฤติผิดในกามโกหกทำบาปทำชั่วต่างๆมาทุกคนมากบ้างน้อยบ้างก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วเราไม่สามารถไปลบมันได้แต่เรายุติมันไว้แค่นั้นเราไม่ทำอีกตั้งใจว่าฉันจะไม่ทำบาปแบบที่เคยทำแล้วก็ทำบุญกุศลความดีให้ยิ่งขึ้นไปทำจิตใจของเราให้ดีให้บริสุทธิ์ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องเก่าๆเรื่องอะไรที่มันผิดไปแล้วก็คิดไปก็ไม่ได้ทำให้เราดีเพียงแต่เราเตือนใจตัวเองทำจิตใจอยู่กับปัจจุบันให้ผ่องใสให้มีสติปัญญายิ่งขึ้นไปเนี่ยเราก็จะปลอดภัยในชีวิตนะเจริญภาวนาให้ยิ่งขึ้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องมันเป็นเหตุเป็นผลของมันกรรมเนี่ยมันเป็นเหตุมันก็เป็นกฎธรรมชาติอย่างเงี้ยมันเป็นความยุติธรรมอยู่งั้นน่ะกรรมนี้มันมีผลอย่างนั้นเหมือนพืชเราปลูกพืชชนิดใดมันก็ขึ้นต้นมาออกผลชนิดนั้นมันเหตุกับผลต้องตรงกันเราปลูกขนุนก็ออกมาเป็นขนุนปลูกมะม่วงก็ขึ้นมาเป็นมะม่วงปลูกพันธุ์ใดก็ออกมาเป็นผลพันธุ์นั้นเราทำบาปมันก็ออกผลมาเป็นวิบากที่ไม่ดีต่างๆเป็นทุกข์ถ้าเราทำเหตุที่เป็นบุญกุศลมันก็ออกมาวิบากที่ดีมันเป็นของมันอย่างนั้นกฎธรรมชาติของมันมันไม่ต้องมีใครมาดลบันดาลอะไรหรอกมันเป็นกฎธรรมชาติเราหลอกกรรมไม่ได้เราหลอกคนอื่นหลอกได้เราทำอย่างคนเกิดมาทำชั่วทำผิดปกปิดตนเองหลอกมนุษย์ด้วยกันได้หลอดพ้นกฎหมายแต่เราหลอกกรรมไม่ได้เนี่ยตัวเองรู้ตัวเองกรรมมันให้ผลอย่างแม่นยำที่สุดเพราะมันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันเป็นกฎธรรมชาติของมันอย่างนี้แล้วเราเตะฟุตบอลเข้าไปผนังมันก็กระดอนออกมาเตะไปแรงก็กระดอนมาแรงเตะไปเฉียงก็กระดอนไปเฉียงหรือเมื่อเราส่งกระจกหน้าเรายิ้มเงามันก็ออกมายิ้มหน้าเราบึ้งเงาก็ออกมามันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นนะวันนี้ไปตั้งนี้ไปเราจึงตั้งหลักใหม่ให้ดีนะพาชีวิตตัวเองเดินทางในเส้นทางแห่งธรรมให้ดีมุ่งสู่มรรคผลนิพพานไว้ไม่งั้นมันก็ทุกข์เวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นทุกข์โยมชาติปิทุกขาเนี่ยการเกิดเป็นทุกข์แค่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็นอนในครรภ์9เดือนทุกข์มาคุดคู้อยู่งั้นเนี่ยเราจำไม่ได้เองเกิดมาบางทีก็ตายซะในครรภ์ถูกเขาทำร้ายแล้วก็ตายเพราะอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ออกมาเป็นเด็กก็ทุกตามสภาพเด็กเล็กเด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็มีทุกข์อื่นๆตามมาเรื่อยเนี่ยก็ไม่เห็นมันหมดทุกข์
แก่ความแก่เข้ามาอีกทุกเรื่องสังขารร่างกายเสื่อมชราลงทุกอีกแล้วก็ความป่วยเจ็บตามมาอีกเดี๋ยวเป็นโรคนั้นโรคนี้เดี๋ยวเป็นมะเร็งเดี๋ยวเป็นโรคหัวใจความดันเบาหวานทรมานปวดเจ็บในสุดก็คือความตายก็เกิดขึ้นอีกเราต้องคิดพิจารณานะว่าชีวิตเราจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ซ้ำๆอยู่ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยต้องพัดพลากต้องเผชิญทุกปัญหาต้องผิดหวังต้องเศร้าโศกที่อะไรรำพันทุกกายทุกใจเราจะปล่อยมันเป็นอย่างนี้ตลอดไปหรือมันเป็นทุกข์เหรอเดี๋ยวก็มีการสูญเสียร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกบางทีมันเสียกันกระทันหันเนี่ยบางทีลูกชายลูกสาวเอามาตายความทุกข์ความเศร้าโศกก็เกิดขึ้นกับผู้เป็นญาติหรือว่าบางคนพ่อแม่ตายก็ทุกข์อีกสามีตายภรรยาตายก็ทุกข์อีกพี่น้องขึ้นมาเนี่ยความทุกข์เหล่านี้มันเกิดซ้ำอยู่อย่างเงี้ยเวลาผิดหวังไม่ได้ดังความปรารถนาผิดหวังเอาทุกข์ทุกข์อกทุกข์ใจมันก็ชีวิตเรามันเป็นอยู่อย่างเนี้ยถ้าเราไม่หาทางปฏิบัติให้หลุดพ้นมันก็จะซ้ำวนเวียนอย่างเงี้ยถ้าเรามีบาปเราทำบาปกันไว้ต่างๆในอดีตบุญก็ทำไว้ในอดีตบาปก็ทำไว้เยอะบุญก็ทำไว้ชีวิตที่ผ่านมาเคยเกิดเป็นคนรวยเป็นคนสวยเป็นผู้สูงศักดิ์อะไรมันเป็นมาแล้วทั้งหมดเคยต่ำต้อยเคยเป็นคนพิการเป็นคนอนาถาเป็นคนง่อยเปรี้ยเสียขาเป็นคนยากไร้มันเป็นมาแล้วพระพุทธเจ้ารับสั่งกับพระสงฆ์ว่าเธอจงแน่ใจไว้ได้เลยเมื่อเห็นคนเขาเนี่ยบางทีคนพิการบางคนยากจนอนาถาให้รู้เลยว่าเราเคยเป็นแบบนี้มาแล้วทั้งนั้นพระเจ้าตรัสอย่างไรเป็นอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าจะมีญาณอย่างรู้อดีตพระองค์พูดสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะเพราะฉะนั้นถ้าเราลองคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นน่าสำเพชเวทนาเลยบางคนเดินอย่างไม่ได้เขาก็จะถัดไปอินเดียถัดตามขอเงินบางคนเดินขาไปมันไม่ได้เดินแบบไปปัดไปปัดมาของเงินตามคนพิการต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมพระเจ้าตรัสว่าให้แน่ใจว่าเราเคยเป็นแบบนี้มาแล้วทั้งนั้นแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมให้บรรลุธรรมเดี๋ยวบางชาติบาปมันตามมาทันมันก็ไปเป็นอย่างนั้นอีกนะเคยเป็นคนสวยคนรวยคนมีฐานะเป็นมียศตำแหน่งสูงศักดิ์ขนาดไหนเคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นแต่มันก็ที่สุดปัจจุบันนี้ก็ยังมาเป็นแบบที่ตัวเราเป็นมันก็ยังมาแก่มาเจ็บมาตายมาไม่เห็นไม่ไปยังไงเพราะนั้นไอ้ยศฐานบรรดาศักดิ์สูงศักดิ์ขนาดไหนมันไม่จีรังยั่งยืนมันไม่ได้ที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแล้วก็มาทุกข์อยู่เหมือนเดิมอย่างนี้เราจึงไม่ต้องไปใฝ่ฝันดิ้นรนแสวงหาจนเกินไปเพราะมันได้มามันก็ไม่ได้จีรังยั่งยืนไม่ได้พ้นทุกข์ต่อให้มีเงินเป็นขี่พันล้านก็ไม่ได้พ้นทุกข์ให้มียศมีตำแหน่งสูงศักดิ์ขนาดไหนก็ยังต้องมาทุกข์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศยังไงก็ยังต้องมาทุกข์
เราจึงไม่ต้องเสียเวลาไปดิ้นรนแสวงหาอะไรขนาดนั้นเพื่อเอาเวลาที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมจึงอยู่ในฐานะที่เราเป็นคฤหัสถ์มีครอบครัวเราต้องมีเงินทองมีสมบัติเลี้ยงครอบครัวเราก็ต้องทำต้องขยันต้องหาทรัพย์แต่ว่าเราก็พอประมาณพออยู่พอกินพอว่าเรารู้ว่ามันไม่ใช่คำตอบแห่งการดับทุกข์สมบัติเนี่ยมีมากเท่าไหร่ก็ยังโลภโกรธหลงยังทุกข์กบทุกข์ใจอยู่ดีแล้วก็มีพอประมาณพออาศัยอยู่ได้แล้วก็เอาเวลาที่จะปฏิบัติพัฒนาจิตวิญญาณเท่าเราไม่ดีกว่าเลยถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ถึงที่สุดหลุดพ้นเข้าถึงมรรคผลนิพพานแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเป็นเนี่ยเราก็จะเย็นลงดีไหมล่ะใจเย็นลงใจเบาใจเบิกบานใจไม่เศร้าหมองดีไหมถึงจะเงินทองไม่มีมากถึงเราจะไม่ได้มีชื่อเสียงกิตติยศอะไรแต่ว่าใจเราไม่ทุกข์เนี่ยใจเราไม่ฟุ้งซ่านไม่เครียดไม่วิตกกังวลไม่หม่นหมองเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะได้จากการปฏิบัติธรรมถ้าเราปฏิบัติธรรมเป็นความร่มเย็นในจิตใจก็จะเกิดขึ้นในตามลำดับวิธีการที่เราปฏิบัติธรรมที่ว่าก็คือเรา1เราให้อยู่ในศีลมีศีลมีธรรมเรียกว่าศีลธรรมเบญจศีลเบญจธรรมเรามีเมตตาความปรารถนาดีเรียกว่าเมตตาเราก็จะเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ทำให้เรามีศีลข้อที่หนึ่งได้ถ้าเรามีเมตตาต้องเราจะมีเมตตาเนี่ยเราก็ต้องฝึกขึ้นมาด้วยถ้าคนมีเมตตาเนี่ยจิตเราก็จะไม่โกรธนะไม่เป็นคนที่โกรธก็น้อยลงความโกรธเป็นทุกข์ไหมล่ะเป็นทุกข์ใช่ไหมงั้นถ้าเมื่อเราเจริญเมตตาจิตเราโกรธน้อยลงแล้วก็ทุกข์น้อยลงจิตใจมีเมตตาเนี่ยแล้วเราก็จะไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะบางทีฆ่ามันฆ่าเพราะความโกรธนะจิตไม่โกรธแล้วมันก็มีเมตตาต่อเขาให้อภัยไม่โกรธแค้นเจริญเมตตาเราก็ต้องเจริญบ่อยๆไม่ใช่แค่ท้ายทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยมันจิตเรายังไม่เกิดเมตตาได้แต่กล่าวได้แต่ว่าได้แต่สวดไปเฉยๆมันต้องเจริญซ้ำๆอยู่อย่างนั้นทำใจแผ่ซ้ำๆขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเถอะทำใจออกไปแล้วเราจะเป็นผู้มีความรักความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทำใจนึกว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขเถอะอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเถอะทำใจของเราแผ่ไปด้วยที่เราบริกรรมตรงนี้นึกให้เขาให้มีความสุขเนี่ยก็เพื่อใจของเราเนี่ยจะได้มันมีความสุขคือใจเราจะได้มีเมตตาจริงจิตเราก็จะไม่เศร้าหมองไม่โกรธแต่เราว่าไปบ่อยๆจิตมันก็จะเริ่มคล้อยตามเกิดเมตตาจริงมีใจมันก็จะแช่มชื่นจิตที่มีเมตตาเนี่ยมันจะแช่มชื่น
จ่มใสใจอิ่มปากยิ้มได้หน้าตาสดใสขึ้นเราก็มากลับมามีสติกำหนดดูใจตัวเองดูกายรู้สึกแล้วก็จะมาเป็นทางวิปัสสนาได้ด้วยแผ่เมตตาเป็นสมถกรรมฐานจะไม่หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายอมนุษย์ที่คือไม่ใช่มนุษย์ก็จะเมตตารักเราสัตว์อาวุธยาพิษทำอันตรายไม่ได้เทวดารักษาหน้าตาผ่องใสสมาธิตั้งมั่นได้เร็วไม่หลงทำการละตอนตายก็ไม่หลงตายตายแล้วก็ไปพรหมโลกถ้าเราเจริญถึงเมตตาเจโตวิมุตติเข้าถึงฌานได้ด้วยได้ฌานไปเป็นพรหมเนี่ยทำให้เราอยู่เป็นสุขเนี่ยคือมีธรรมเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกถ้ามนุษย์เรามีเมตตาต่อกันก็จะเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันการช่วยเหลือกันดีเพราะมันมีเมตตาคนก็จะทุกข์น้อยลงเพราะคนมันเจือจานเบิกแบ่แบ่งปันช่วยเหลือกันแล้วมีเมตตาสองก็มีสัมมาอาชีวะเรามีอาชีพให้บริสุทธิ์ทำอาชีพใดๆก็บริสุทธิ์ถือความบริสุทธิ์เนี่ยสุจริตอาชีพสุดเราก็จะไม่ไปทุจริตไปคดโกงช่อโกงใครทำการค้าขายก็ให้มันตรงนะซื่อตรงไม่คดไม่โกงตาช่างไม่โกงเครื่องวัดอะไรอย่างนั้นมันผิดศีลได้มาแค่นั้นแต่เสียเยอะกว่าความผิดศีลเนี่ยแล้วก็มีธรรมข้อที่3คือศรัทธาและสันโดษแล้วเรามีคู่ครองก็ให้พอใจในคู่ครองของตนศรัทธาและสันโดษนั้นเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งทำให้ชีวิตครอบครัวเราร่มเย็นเป็นสุขถ้าเราไม่มีศรัทธาและสันโดษไม่พอใจในคู่ครองด้วยก็ไปพอใจในคู่ครองของคนอื่นมันก็เป็นปัญหาเดือดร้อนล่วงละเมิดผิดศีลข้อกาเมเนี่ยแต่ถ้าเรามีศรัทธาและสันโดษเนี่ยเราก็จะไม่ผิดศีลข้อกาเมแล้วก็ถือสัจจะมีสัจจะความจริงเป็นคุณธรรมเป็นธรรมะมีสัจจะเนี่ยเราก็จะไม่พูดเท็จเนี่ยเราเป็นคนรักความจริงพูดจริงถือความจริงมันจะละอายเกลียดใจที่จะไปพูดโกหกกับใครมันพูดไม่ลงพูดไม่ได้ละอายทำให้เราถือศีลข้อ4ไว้ได้ไม่พูดเท็จแล้วก็มีสติสัมปชัญญะมีความระลึกมีความรู้ตัวไว้เสมอเราก็จะไม่ประมาทไม่ไปดื่มสุรายาเมาสิ่งเสพติดทั้งหลายเพราะนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนพอเมาแล้วเนี่ยมันก็จะประมาทน่ะมันจะยับยั้งชั่งใจอะไรไม่เป็นขับรถถ้าไม่เมาก็จะรู้จะควรไม่ควรเมาแล้วมันก็ไม่รู้ที่ควรขับรถเดี๋ยวก็ไปชนกันเสียหายพอเมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปฆ่าเขาก็ได้ลักขโมยก็ได้ประพฤติผิดในกามบางทีคนดีๆพอเมาแล้วไปล่วงละเมิดสิกขาบทต่างๆหมดเนี่ยโทษเท่ามันร้ายแรง
คนฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็มีติดยาเสพติดเมายาบ้าคือปกติคนเรามันจะไม่กล้าทำอย่างนั้นแต่เพราะมันเมาแล้วมันฟั่นเฟือนเนี่ยมันคุมอารมณ์ไม่เป็นสติสัมปชัญญะมันไม่สมบูรณ์เพราะนั้นมีธรรมะมีเรียกว่ามีเบญจธรรมมีเมตตามีสัมมาชีวะมีศรัทธาสันโดษมีสัจจะมีสติสัมปชัญญะก็จะทำให้เรามีศีลรักษาศีลไว้ได้ไม่เว้นฆ่าสัตว์ได้เว้นลักทรัพย์ได้เว้นประพฤติผิดในกามเว้นโกหกเว้นดื่มสุราเมรัยชีวิตเราก็ปลอดภัยแล้วเราก็เจริญวิปัสสนาเจริญสติปัฏฐานหัดมีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวการยืนเดินนั่งนอนฝึกการมีสติอยู่เสมอหายใจเข้าก็รู้ตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่รู้สึกตัวคู่เหยียดเคลื่อนไหวก็ทำความรู้สึกตัวเนี่ยที่จะฝึกจิตเราให้มันมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาเกิดขึ้นมาทำให้จิตใจของเรามันก็จะเบาลงใจเคยยึดเคยถือเคยยึดมั่นเคยทะยานอยากเคยฟุ้งซ่านมันก็จะลดลงด้วยมีสติสัมปชัญญะอยู่กับเนื้อกับตัวชีวิตเราก็มีความสุขสงบร่มเย็นขึ้นนะคนที่ปฏิบัติธรรมแม้ยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานมันก็ลดความทุกข์ลงไปทำการงานอะไรก็ทำไปอย่างมีสติเป็นอาชีพที่สุจริตเจริญสติไปด้วยเวลามันจะคิดจะฟุ้งจะอะไรมีสติละวางปล่อยวางใจเราก็คลายลงเบาลงเนี่ยเราต้องฝึกบ่อยๆเนืองๆฝึกนิดหน่อยมันยังทำไม่ได้ชำนาญต้องฝึกไปอยู่บ้านก็ฝึกอยู่ที่ทำงานไปก็ฝึกมาวัดมันก็ปลีกเล่นมาก็ง่ายขึ้นอีกถ้าเราชำนาญก็ทำในชีวิตประจำวันเราฉะนั้นก็ขออนุโมทนาในโอกาสที่ได้มาปฏิบัติธรรมสั่งสมคุณงามความดีหรือว่ามาละความชั่วมาเจริญกุศลให้ถึงพร้อมมาทำจิตใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเป็นนิสัยปัจจัยต่อมรรคผลนิพพานทุกท่านเธอ